ยังสร้างความสับสนให้กับชาวมาบตาพุดเป็นอย่างมากกับความอันตรายของสารพิษหลังเกิดเหตุระเบิดและแก๊สรั่วไหลในพื้นที่หลายกระแสนำเสนอความอันตรายของสารโทลูอีนว่าเป็นสารก่อให้เกิดโรคมะเร็งส่งผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมไขปริศนาโทลูอีนคืออะไรมีความอันตรายมากน้อยแค่ไหนติดตามกับดร.วิจารณ์สิมาฉายาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องเรียนเชิญท่านมาแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่ายังเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่เยอะเกี่ยวกับโทลูอีนนะฮะแล้ววันนี้อย่างที่จอมขวัญบอกไปแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย11คนนะ11คนนะครับซึ่งก็โทลูอีนตกลงมันทำให้เป็นมะเร็งไหมฮะท่านก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนนะครับว่าโทลูอีนคืออะไรนะครับโทลูอีนคืออะไรเพราะว่าปกติสารที่จะใช้นะครับในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นสารที่ใช้ทำความสะอาดนะครับสารที่ใช้ทำความสะอาดเป็นสารอินทรีย์นะฮะโทลูอีนก็เป็นประเภทหนึ่งของสารอินทรีย์และเหยื่อง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้นะครับก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะโทลูอีนโดยตัวของมันเป็นสารอันตรายนะฮะวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายประเภทที่3นะครับเวลาการเก็บเวลาใช้นะฮะปริมาณเท่าไหร่อยู่ที่ไหนอย่างไรแต่ต้องมีการรายงานหรือแจ้งไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมโทลูอีนเป็นน้ำใช่ไหมท่านเป็นของเหลวโทลูอีนเป็นของเหลวเป็นของเหลวมันเป็นตัวทำลายตัวทำลายนะครับเป็นสารละลายที่ใช้ทำความสะอาดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสารเหยื่อง่ายชนิดหนึ่งนะฮะประเด็นที่ถามว่ามันเป็นสารก่อมะเร็งหรือเปล่านะครับเราต้องมาดูนะครับว่าการที่จะว่าสารไหนเป็นสารก่อมะเร็งหรือส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงว่าสารที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของมะเร็งนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษว่า cancer risk นะครับว่ามีความเสี่ยงไม่ใช่ทุกตัวได้รับตัวหนึ่งตัวใดแล้วก็เกิดทันทีแล้วก็การเกิดมะเร็งเนี่ยนะครับนะฮะมันจะต้องได้รับติดต่อกันนะครับเป็นระยะเวลานานที่ระดับความเข้มข้นระยะเวลา oh. นะครับทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนด้วยแล้วปัจจัยมันค่อนข้างเยอะสำหรับตัวโทลูอีนนี้นะครับปกติเราก็มีมาตรฐานอย่างกรณีของคนงานที่ทำงานในโรงงานนะครับมาตรฐานของกระทรวงแรงงานนะครับคนงานที่ทำงานโรงงานจะต้องสภาพแวดล้อมต้องมีโทลูอีนนะครับไม่เกินกว่า200 ppm ppm ก็คือส่วนในล้านส่วนนะครับจะต้องมีเกิน200ส่วนในล้านส่วนที่ความเข้มข้นของตัวนี้ต้องไม่เกินต้องไม่เกินครับผมนะ2ล้านส่วน200ส่วนในล้านส่วนในล้านส่วนโอเคถ้าไม่เกินนี่ถือว่าปกติถ้าไม่เกินก็เราพูดถึงเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่หลายคนก็ห่วงว่าตัวนี้มันเป็นสารก่อมะเร็งหรือเปล่านะครับเราต้องกลับไปดูเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสารโทลูอีนเป็นสารไวไฟเกิดระเบิดไฟไหม้เพราะสิ่งที่ไหม้ก็มีควันออกมาใช่ไหมครับเราต้องดูว่าในองค์ประกอบของควันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเราสังเกตง่ายๆว่าควันถ้าเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ก็จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนนะครับเผาไม่สมบูรณ์ก็เกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ตรงนี้ก็เป็นแก๊สพิษเช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นที่ออกมานะครับหรือจะมีสารอินทรีย์ระเหยอื่นๆออกมาได้ด้วยนะครับสารโทลูอีนออกมาไหมสารโทลูอีนนะครับที่ทุกคนเป็นห่วงสารโทลูอีนออกมาไหมอย่างที่เรียนบางส่วนก็ออกมานะครับเพราะว่าระเบิดนะครับระเบิดก็มีการกระจายของไอนะครับส่วนหนึ่งก็โดนเผาไหม้เพราะเป็นสารติดไฟสารติดไฟด้วยครับผมแล้วมันออกมาเนี่ยมันเป็นกลิ่นออกมาไหมฮะท่านมันออกมามันก็จะได้กลิ่นฮะจะได้กลิ่นเสร็จแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันออกมามากน้อยแค่ไหนเรามีการตรวจวัดนะครับในวันรุ่งขึ้นนะครับเราก็มีการตรวจวัดนะครับโดยเราตรวจวัดที่หน้าโรงงานนะครับเราตรวจวัดมีค่าสารโทลูอีนในอากาศเนี่ยนะครับประมาณ5 ppm 5ส่วนในล้านส่วนเมื่อกี้เราพูด200ส่วนใช่ไหมครับนี่5เอง5ในตอนเช้านะครับแล้วในตอนบ่ายเรากลับไปตรวจอีกครั้งหนึ่งเราตรวจไม่พบในตอนบ่ายของวันนั้นเองวันที่6ไม่พบเลยตรวจไม่พบครับเกิดเหตุวันที่5เกิดเหตุวันที่5ตอนบ่าย3เสร็จแล้วเราก็ไม่ใช่ตรวจเฉพาะจุดนั้นนะครับเราก็ตรวจในชุมชนนะครับชุมชนที่อยู่รอบๆโรงงานก็มีค่าโทลูอีนนี่ประมาณ 0.1 ถึง 0.4 ppm หรือส่วนในล้านส่วนต่ำมากๆเลยแทบจะไม่มีก็ค่อนข้างต่ำนะครับ
นี่ก็คือเป็นประเด็นปัญหานะครับหลายท่านก็พยายามที่จะพูดถึงว่าตัวนี้มันเกิดปัญหาทำลายดับทำลายตายทำลายส่วนก็ต้องยอมรับเป็นข้อเท็จจริงแต่เวลาจะพูดว่ามันทำลายยังไงเราต้องดูว่าความเข้มข้นมันเท่าไหร่นะฮะอย่างที่ผมเรียนตัวเลข200นี่ก็คือตัวเลขมาตรฐานของคนทำงานในโรงงานคนที่ทำงานโรงงานคือทำงาน8ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขที่ขอยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆแต่ถ้าได้รับปริมาณมากๆนะครับมากกว่านี้นะครับหรือเป็น500หรือเป็น1,000ตรงนี้ก็มีผลกระทบต่อร่างกายโดยตรงได้นะครับเพราะฉะนั้นตามคำอธิบายของท่านอธิบดีเราพูดได้ไหมคะว่าโทลูอีนเป็นสารที่ก่อมะเร็งเขาจะจัดประเภทของสารก่อมะเร็งไว้นะครับว่าเป็นประเภทที่1 2 3นะครับที่เขามีการทดลองคือในบ้านเราก็ใช้ข้อมูลจากต่างประเทศนะครับซึ่งมันก็มีหลายๆสำนักบางสำนักก็บอกว่าตัวนี้นะครับเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์นะครับแต่หลายสำนักอย่างองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาก็ออกมาเขียนชัดเจนว่าโทลูอีนไม่ใช่สารก่อมะเร็งนะครับแม้กระทั่งในสัตว์แม้กระทั่งในสัตว์ไม่ใช่สารก่อมะเร็งนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆของญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรากำหนดค่ามาตรฐานนะครับเราก็ต้องดูว่าตัวไหนนะครับก่อให้เกิดปัญหาในพื้นที่เรามีการเก็บมีการใช้นะครับโทลูอีนก็เป็นหนึ่งที่เราไม่ได้กำหนดว่าเป็นค่ามาตรฐานของสารอินทรีย์ระเหยง่ายประเภทที่สารที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดมะเร็งสารต้นๆที่เราให้ความสนใจคือเบนซีนสารเบนซีนที่มีอยู่ในน้ำมันเบนซินนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกสารหลายคนก็อาจจะรู้จักคือสาร13บิวทาไดอีนนะครับซึ่งพวกนี้เวลาเขาจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือ 2A 2B ซึ่งนะฮะเขาพิสูจน์มาแล้วว่ามีโอกาสที่จะเกิดให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งงั้นถามหน่อยค่ะถ้าโทลูอีนเกินค่ามาตรฐานจะทำให้เป็นมะเร็งไหมคะมันพูดยากนะคะอย่างผมบอกว่าองค์ที่ท่านบอกคือขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการขึ้นอยู่กับระยะเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องแยกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกรณีฉุกเฉินกรณีฉุกเฉินสิ่งที่เกิดขึ้นคือสารเคมีที่ออกมาคือออกมาครั้งเดียวระยะเวลาสั้นๆนะครับเสร็จแล้วก็คือถ้าออกสู่อากาศนะครับปัจจัยธรรมชาติทั้งเรื่องฝนทั้งเรื่องลมนะครับก็จะทำให้พวกนี้เจือจางได้นะครับอย่างไรก็ตามถ้าสารพวกนี้สูงที่ต่อเนื่องกันนะครับเป็นระยะเวลานานๆตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะมีโอกาสความเสี่ยงนะครับของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ต้องพรุ่งนี้ก็ยังมีกลิ่นอีกหรือยังไงฮะนานๆถ้าเราพูดถึงกลิ่นก็อย่างที่คุณกนกพูดมันก็ลักษณะคือมีกลิ่นทุกวันได้กลิ่นทุกวันแต่ทั้งนี้นั้นต้องพิสูจน์ก่อนว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นของอะไรโทลูอีนมีกลิ่นไหมท่านโทลูอีนก็มีกลิ่นนะฮะมีกลิ่นแม้อยากดมจังเลยอ่ะท่านยาวเลยครับผมอยากจะรู้นะว่ามันกลิ่นมันเป็นยังไงนะเอาตัวนี้ก็แล้วกันตัวง่ายๆนะฮะอีกตัวที่เกิดเหตุไม่ใช่เกิดกรณีแรกนะครับเกิดการระเบิดกรณีที่2คือโรงงานอดิยาเบอร์ล่าเคมีคอลวันต่อมาซึ่งมีการใช้สารโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ก็คือน้ำยาซักแห้งน้ำยาซักผ้าของเราให้กลิ่นเพราะฉะนั้นก๊าซที่ออกมาคือคอลีนใช่ไหมคอลีนที่เราใช้คือฆ่าเชื้อโรคคอลีนถ้ามีน้อยก็มีประโยชน์ฆ่าเชื้อโรคอะไรได้แต่ถ้ามีมากอย่างเช่นบางท่านอาจจะชอบว่ายน้ำนะฮะใส่คอลีนเยอะๆนะฮะกัดผิวได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ทำให้เป็นมะเร็งไหมคอลีนคอลีนก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลารับคอมบรีนถ้ารับเยอะๆรับบ่อยๆที่ผิวหนังก็มีโอกาสเป็นได้ครับต้องขึ้นอยู่กับสภาพนะครับโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์เป็นของเหลวแต่เวลามันรั่วนะครับมันรั่วออกมาหรือเกิดการมันก็เป็นไอระเหยไอระเหยก็เป็นก๊าซขึ้นมาที่เรียกว่าก๊าซคลอรีนก๊าซคลอรีนครับอธิบดีกรณีโทลูอีนที่บอกว่าวัดรอบนิคมก็น้อยลงรอบหมู่บ้านชุมชนทางก็ไม่เจอครับทิ้งทอดช่วงระยะเวลาไปเราต้องไปวัดซ้ำเราวัดตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษก็อยู่ประจำตรงนู้นนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจของประชาชนและชุมชนในพื้นที่นะครับว่ามีค่าโทลูอีนนะครับปนเปื้อนในอากาศหรือไม่นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราห่วงนะครับก็เรื่องน้ำนะฮะน้ำเวลาเกิดขึ้นน้ำดับไฟนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้ทางการนิคมก็ได้สั่งการน
นะครับก็ประชุมอยู่ร่วมกันนะครับว่าห้ามโรงงานนี่ปล่อยน้ำที่ใช้ดับไฟนี่ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกจะต้องมีการบำบัดการตรวจสอบก่อนนะครับว่าไม่มีสารปนเปื้อนแล้ววันนั้นฝนตกลงมาฝนมันโดนไอ้ตัวสารนี้มันลงไปตามแหล่งน้ำเนี่ยตรงนี้เราตรวจแล้วเริ่มเก็บตัวอย่างเมื่อวานนี้นะครับรอบๆในพื้นที่ที่สารโลอินระเหยออกมาแล้วเนี่ยเจอฝนชะล้างแล้วมันลงไปในแหล่งน้ำอีกเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ชื่อของมันก็บอกนะฮะว่าไอ้พวกนี้เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายเพราะฉะนั้นมันจะระเหยโดยธรรมชาติโดยแสงแดดโดยธรรมชาตินี่ก็ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะฉะนั้นจะมีบางส่วนตกค้างบ้างนะครับการระเหยตามธรรมชาติก็ได้เช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้น11ท่านที่เสียชีวิตไปเนี่ยท่านทราบไหมว่าเสียชีวิตเพราะอะไรมีไหมที่เสียชีวิตเพราะว่าสูดดมสารนี้เข้าไปใกล้ที่เกิดเหตุเข้มข้นมากจนเสียชีวิตไอ้ตรงนี้มันจะพิสูจน์ได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนแล้วโทโลอีนเป็นสารที่ไวไฟเกิดระเบิดขึ้นมันก็เกิดแรงอัดจะเห็นในวันที่เกิดเหตุนะฮะตอนดึกๆผมเข้าไปดูสถานที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารที่ทำงานของบริษัทนะครับก็นะฮะผ้าฝ้าผนังก็ยุบลงนะครับแล้วก็กระจกข้างอะไรก็แตกกระจุยกระจายหมดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าเกิดแรงระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปดูต่อว่าไอ้แรงระเบิดตัวนี้มันไปกระทบไอ้ถังเก็บสารอื่นๆหรือเปล่านะครับ อย่างไรก็ตามในส่วนของกรมควบคุมมลพิษนะครับเราก็มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศครับซึ่งตรวจวัดต่อเนื่องนะฮะ24ชั่วโมงนะฮะวัดทุกชั่วโมงแล้วเก็บค่าไว้นะฮะเรามีสถานีรอบในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธนะครับก็เพราะว่าสารอินทรีย์บางตัวนี่ก็สูงในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุแต่เกิดในช่วงสั้นๆนะครับวันนั้นเนี่ยเราพูดได้ไหมครับตอนนี้คนมาตาพุทธบางส่วนที่แบบอาจจะแบบกังวลโอ้ยวันนั้นฉันไปดูแล้วมันฉันสูดฉันจะเป็นมะเร็งไหมฉันสูดเข้าไปเนี่ยฉันต้องเป็นมะเร็งแน่เลยจะเป็นไหมฮะไอ้ตรงนี้ที่ผมเรียนเนี่ยมันพูดยากเพราะว่าการที่จะดูว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับมันต้องได้รับนะฮะสารในระยะเวลาในความเข้มข้นนะครับที่นานเพราะว่าตรงนี้มันค่อยๆพัฒนานี่ไปดูครั้งเดียวไปดูครั้งเดียวไม่แน่ว่าผมต้องพิสูจน์ถึงตัวเองผมก็เข้าไปในวันนั้นนะฮะที่เกิดเหตุนะฮะท่านต้องอีกสักพักนะครับเพราะว่าระยะนี้มันคงก่อตัวอยู่หรือไงไม่ทราบนะครับก็เอ๊ะท่านพูดยังไงถ้าอย่างนั้นกรณีที่ชาวบ้านที่เข้าไปแล้วถ้าไม่แน่ใจกับเป็นกังวลไปตรวจตอนนี้ก็ยังไม่น่าจะทราบอะไรขึ้นมาไม่มะเร็งมันนะฮะการที่จะเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อนี่มันค่อนข้างช้าอย่างที่บอกว่าสารนี่จะต้องมาต่อเนื่องนะฮะเป็นระยะเวลาที่พอสมควรนะฮะสิ่งที่เราห่วงนะครับอย่างกรณีคอเรียนยกตัวอย่างง่ายๆนะคนสูดดมเป็นลมอาเจียนเนี่ยพอได้รับความเข้มข้นแต่ได้รับช่วงสั้นๆนะครับเราต้องมันมีพิษ2แบบที่เราดูกันคือพิษเฉียบพลันได้รับความเข้มข้นสูงก็เกิดปัญหาต่อสุขภาพทันทีอาเจียนคลื่นไส้นะครับแต่กรณีของทูโรอีนเช่นเดียวกันจะต้องถ้าได้รับสูงนะสูงก็ต้องมากกว่า500เป็นพันหนึ่งนี้อาจจะเกิดอาการได้นะครับแล้วที่มันเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะคะที่เป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ควันดำที่เห็นนะคะในนั้นเนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงเฉพาะทูโรอีนเนี่ยสารอื่นๆที่ออกมากับควันนั้นเนี่ยมีสารที่ก่อมะเร็งไหมคะมีโอกาสนะฮะมีโอกาสแต่เราวัดอย่างที่ผมเรียนนะครับเราวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับที่ในพื้นที่มาตรพุทธเรามีเครื่องวัดนะครับ19ตัวนะครับ19ตัวซึ่งเราก็ได้จัดเป็นค่าเฝ้าระวังค่ามาตรฐานซึ่งได้มีการกำหนดร่วมกับทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ทางด้านการวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับกำหนดร่วมกันนะครับว่าต้องค่านี้นะฮะจะต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับหรือไอ้ค่าที่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจะต้องมีไอ้ค่าเท่าไหร่นะครับบางมาตรฐานนะครับมาตรฐานที่กำหนดเป็นมาตรฐานค่าเฉลี่ยรายปีจะต้องไม่เกินเท่านี้นะอย่างที่ผมเรียนนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวจะต้องเก็บข้อมูลในช่วงนี้ค่ะที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์เมื่อไม่กี่วันเนี่ยคนในโรงงานอื่นๆแถบนั้นชาวบ้านแถบนั้นเนี่ยต้องสวมหน้ากากอะไรกันไว้ก่อนไหมคะก็ต้องดูอย่างกรณีของโทโลอีนเนี่ยนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาสารอื่นด้วยค่ะแต่สารอื่นปกติในทําโรงงานถ้าได้กลิ่นอะไรก็ถ้าป้องกันไว้ก็ดีที่สุดนะคนในโรงงานนะครับเพราะว่าในพื้นที่มาตรพุทธนี่ก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเมื่อเกิดอะไรขึ้นนะครับฉะนั้นช่วงนี้เอาผ้าปิดปากไว้ก่อน
ป้องกันได้ไหมฮะป้องกันได้ฮะป้องกันได้ผ้าปิดปากเขาจะต้องเอาในนะฮะใส่หน้ากากที่มีไอ้ที่กรองสารเคมีเขาก็มีเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์มันก็ค่อนข้างไม่น่าเป็นห่วงแล้วตอนนี้นอกจากจะเกิดขึ้นใหม่นะครับซึ่งเราไม่อยากเห็นนะครับแล้วประเด็นที่สำคัญก็คือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบทเรียนก็คือจ้างผู้รับเหมามาทำและผู้รับเหมานี่มีความรู้ความชำนาญมีความรู้ด้านสารเคมีอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้กฎระเบียบได้ไหมต้องมีกฎเกณฑ์อะไรที่ชัดเจนนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอีกนะคะนี่คือข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ขอบคุณท่านอธิบดีครับสวัสดีครับแล้วเราทั้ง4ลาไปพร้อมกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชาวข่าวคนๆข่าวเช้า